้นะครับก็แฟนบอลเพียบครับเต็มรถเลยรู้สึกว่าประมาณเกือบ50คนเลยนะครับแต่ว่าเสียงเพลงเชียร์นี่ดังกระหึ่มเลยคือที่อื่นเนี่ยเขาร้องเพลงกันที่นี่เปิดเพลงครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวเก็บแรงไว้ไปร้องเพลงในสนามใช่ไหมโอ้โหฉลาดจริงคุณลุงมาเชียร์ทีมราชสาบิทบอลเอฟซีได้ไงครับเพราะว่าถ้าเป็นวันจุดแล้วนัดนี้เป็นนัดแรกที่เราแข่งฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วผมก็ติดตามแฟนๆครับของราชบุรีตลอดนะครับก็ขอให้นักฟุตบอลที่ลงเล่นครั้งนี้นะฮะเล่นเต็มที่นะครับทางกองเชียร์จะเชียร์เต็มที่เลยครับเรารักทีมราชบุรีนะคะไม่ว่าทีมราชบุรีจะเตะที่ไหนหรือจะแข่งที่ไหนเราจะไปเชียร์ทุกครั้งค่ะเพราะเรารักทีมราชบุรีเป็นอันดับแรกอ๋อขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนของเราทุกๆคนทุกๆนัดที่มีการเตะนะคะเพราะยังไงเราก็รักราชบุรีนิดผลที่เอฟซีของเราค่ะก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็จะเชียร์ราชบุรีตลอดไปครับฝากอะไรให้เขาได้กำลังใจบ้างไหมเล่นแค่เต็มที่ผลเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรใช่โตเต็มที่ค่ะก็อยากจะฝากให้นักบอลเก็บชัยชนะเพื่อแฟนชาวราชบุรีครับเพราะว่าทุกครั้งที่แข่งมาราชบุรีต้องการชัยชนะทุกแมตช์ก็อยากให้ทำให้เต็มที่แพ้ชนะเรื่องเกมลีลาครับแต่ว่าขอให้สู้กันเพื่อชาวราชบุรีแล้วก็ฝากให้ทุกคนครับรักษาหน้าที่ของตัวเองให้ดีเล่นเพื่อเอาชัยชนะกับราชบุรีครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ครับวันนี้ก็เป็นที่ทุกแมตช์นะฮะขอปลดล็อกนัดนี้เลยขอให้สามแต้มใช้กุญแจไหมครับไม่ต้องนะครับนั่งรถเบื่อๆครับเราก็มาเล่นเกมกันดีกว่าครับเพราะว่าเรามีสติ๊กเกอร์ติด iPhone นะของเกรดเดียวกับใน iStudio เลยเราให้เล่นเกมง่ายๆครับใครที่บอกชื่อรายการเราถูกนะครับเอาไปเลย1อันไปดูกันเลยดีกว่าแข่งทองออนซอนเก่งทองออนตัวถูกแล้วเอาไปเลือกแข่งทองออนถั่วครับผมอีกทีนึงแข้งทองอ่อนหัวชัดๆแล้วแต่คราวนี้เราไม่ให้ตอบให้แฟนตอบพูดได้พูดได้ด้วยพูดได้พูดแข้งทองอ่อนหัวเอาไปเลยแย่ตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับเพราะว่าซอยลาดพร้าว107นะครับที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรือว่าอาร์แบกนะครับแคบเหลือเกินครับแล้วทีนี้เราเลยสนามฟุตบอลที่จะแข่งมาแล้วรถบัสก็ต้องเนี่ยครับต้องถอยหลังแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปอีกทีหนึ่งครับผมกดเลยครับกดเลยครับพื้นหาเดี๋ยวว่านั่งรถมาตั้งนานเนี่ยก็เมื่อยดีครับเมื่อยง่วงหมดตุนไหมหมดครับ16ใบครับมาจากไหนครับพี่สารยาครับโอ้โหได้ข่าวว่าเชียร์ราชประชาด้วยใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้มาเชียร์ราชบุรีครับครับทำไมอ่ะพี่ทีมบ้านเกิดครับวันนี้3แต้มแน่นอนครับสู้ๆครับราชบุรีชนะแน่โอเค Yeah I cheer ราชบุรี today I'm for ราชบุรีวันนี้ก็เล่นให้สนุกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเองก็ไม่ได้มาในฐานะของแฟนคลับของ BC Telo นะครับวันนี้มาเป็นผู้ชมนะครับนะแต่ก็เป็นผู้ชมฝั่งAbac BC Telo นะครับก็สนุกสนานกันเต็มที่ครับวันนี้ FA ครับนะก็ยังไงอย่าแกล้งเด็กแล้วกันนะฮะนะเพราะวันนี้ Abac นี่มีแต่เด็กอายุ18 19งั้นเลยนะครับเต็มที่กับเกมวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายชนินพรมอยู่นะครับหรือชื่อเล่นชื่อฟิชโชนะครับเป็นนักเขียนบรรยายเกมฟุตบอลนะครับส่องกล้องมองเกมของเว็บบอร์ดของราชบุรี FC นะครับทาง Abac BC Telo สาธารณะนะครับเป็นทีมที่เน้นพวกนักเตะพูดภาษาธรรมดาคือวัยรุ่นนะครับนักเตะมีเยาวชนทีมชาติ19ปีถึง 4-5 คนนะครับนี่ครับจะใช้เป็นแกนหลักในการต่อสู้กับราชบุรีมิตรเอฟซีส่วนด้านราชบุรีแกนหลักจะเป็นนักเตะจากบุรีรัมย์เอฟซี
หรือชุดแชมป์จากปีชุดแชมป์ดิวิชั่น1จากปีที่แล้วนะครับฟันธงลงสกอร์ราชบุรีชนะอาแบกบีซีเทโรศาสนะด้วยสกอร์ไม่น่าจะเกิน3ลูกก็อยากฝากให้นักบอลทุกคนนะครับก็ตั้งใจเล่นนะครับเต็มที่นะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับเราแฟนคลับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอบคุณครับทีมราชบุรีก็เป็นทีมหนึ่งนะคะที่เป็นทีมที่ไปได้สวยอะค่ะก็อยากให้ทีมราชบุรีไปได้สวยต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะราชบุรีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสำหรับทีมราชบุรีมิตรผล FC นะครับไม่ว่าผลจะออกมาแพ้ชนะเสมอหรือว่ายังไงใครจะเชียร์ไม่เชียร์แต่ผมเชียร์ครับผมรักราชบุรีครับมีความมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะมาพาทีมราชบุรีมิตรผล FC ของเรามาแข่งหน้าสนามแห่งนี้แต่ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเราทุกคนมีความหวังความตั้งใจแล้วก็มีความสุขพวกเราทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นเพื่อจะพาทีมไปสู่แชมป์อย่าเพิ่งท้อไหลไหลเกมวันนี้เราเสมอแต่การเสมอหรือการชนะหรือการแพ้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคำว่ากีฬาแล้วโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลนะคะก็ขอให้เรารวมพลังกันสร้างสรรค์แล้วก็เชียร์กันต่อไปความรักความสามัคคีความผูกพันและความตั้งใจของทั้งนักเตะผู้บริหารแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่มีสายเลือดราชมังกรไม่มีอะไรที่เราตั้งใจแล้วจะทำให้สำเร็จขอฝากความหวังความสุขไว้กับพี่น้องแฟนคลับราชบุรีที่โพสต์ FC ด้วยสวัสดีครับคุณฟุ๊กครับสวัสดีครับมั่นใจมากไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้จะออกมาได้ไหมครับที่สองก็เราก็เต็มที่ฮะทุกเกมที่ลงเล่นแต่วันนี้อาจจะมีผสมผสานผู้เล่นระหว่างตัวจริงตัวสำรองให้คนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มีโอกาสในการพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองนะฮะส่วนรูปเกมเราก็คงใส่เต็มร้อยอยู่แล้วครับเป้าหมายของฤดูกาลนี้เราก็อยากจะทำให้ดีทุกรายการนะฮะแต่สำหรับศึกยามาฮ่าลีกวันเราก็คงจะต้องติดท็อป3ในตอนจบฤดูกาลแล้วต้องติดท็อป3ให้ได้เพื่อจะขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจต่อไปนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ก็เพิ่งเริ่มมาได้8เกมเป็นแค่เซน1ส่วน4ของทั้งหมดฤดูกาลก็ยังอย่าเพิ่งท้อกันแล้วก็รับประกันว่าทีมจะกลับมาสู่เส้นทางลุ้นแชมป์ต่อไปครับแล้วเดี๋ยวเราดูในสนามกันครับว่าเกมวันนี้จะเป็นใจให้เราหรือเปล่ามีคนบอกว่าอย่ารังแกเด็กผมฝั่งนู้น อย่ารังแกเด็กนะภูมิใจก้าวไปอย่างแน่วแน่
ือนกับว่ากรรมการไม่เห็นว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลเพราะว่าก็ที่ผมถ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนแฮนด์บอลมาเยอะดูภาพช้าอีกครั้งนึงไปเลยครับว่าระบบการปลอดภัยของสนามที่นี่นะครับแบบว่าเขารู้ว่าแฟนบอลนี้ไม่ตีกันแน่นอนก็เลยใช้นี่กันแฟนบอลครับไม่มีหรอกตีกันแฟนบอลไทยเขาเลิกตีกันแล้วเพราะฉะนั้นใช่แค่นี้เออพอแล้วเนี่ยฝั่งข้างหลังผมนี่ก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งข้างหน้านี่ก็เป็นฝั่งราชบุรีทีมเยือนดูสิมี2เส้นเหนียวเหนียวมากสุดยอดไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่าหน้าตาอย่างนี้จะเกรียนได้ขนาดนั้นเออจะโกนเสียงที่แบบแสบแก้วหูนี่เสียงเธอคนเดียวเลยอ๋อไม่ขนาดนะเออเป็นยังไงครับกรรมการเป็นไงบ้างกรรมการเหรอคะก็น่ารักค่ะยุติธรรมดีแต่ถ้าเปลี่ยนคนได้ก็น่าเปลี่ยนนะอ๋อเหรออย่าตัดสินคนที่หน้าตาครับหนูเป็นคนตรงๆพี่ก่อนพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะโดนเฮ้ยหนีก่อนดีไหมครึ่งหลังคิดว่าเป็นไงบ้างครึ่งหลังอ๋อยังไงลาลีก็ชนะพี่รอของนี้มันก็เห็นนี่แบบไม่ได้เล่นอ่ะคือมืออาชีพรอแบบตัวจริงนะทางบ้านนะครับก็สามารถส่ง SMS มาได้นะครับว่าน้องเขาเกรียนแค่ไหนกด1เกรียนกด2ไม่เกรียนเออกด3เกรียนเกรียนเราก็บุกนะตอนนี้เราก็บุกเยอะเหมือนกันแต่ก็เกมก็ยังคุ้มเคือยังไม่แน่นอนชัดเจนเท่าไหร่ก็ลุ้นเหนื่อยดีครับไปโดนลูกไม้เลยต้องเชียร์ต้องเป็นกลางต้องเป็นกลางคนนี้แม่ครับคุณแม่ของน้องเกรียนเมื่อกี้ตอนนี้ครับทางกองเชียร์ราชบุรีเรานะครับก็รู้สึกว่ากรรมการอาจจะแบบว่านิดนึงเออเราก็เลยให้3คำให้กรรมการครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า3คำให้กรรมการเนี่ยเรียนแบบรายการ VR Show เลยเรียนแบบน้ำปื้มเลยเขาจะให้อะไรครับกรรมการไปดูกันไปว่าล่ะก้ากล้าปันไรโดนจ้างมาขอ3คำให้กรรมการคำเดียวว่าเกินพอกูมาเมพี่กรรมการโคตรสนลงนอนหาพ่อพลเรือนเป็นเธอลงนอนหาพ่อฟันโลดาอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่อะไรกากจัดๆมันแจ๋วมากไปเลย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 นานครับทำรายการมาตั้งเยอะแล้วเจอแต่เขาด่ากรรมการเสียหายตอนนี้แบบว่ามีประชดกรรมการสนุกดีสนุกน่ารักดีของแค่ทองออนทัวร์ครับน้องแคทเน่สวัสดีทั้งบ้านหน่อยนะครับน้องแคทเป็นแฟนบอลทีมแพ้นะครับเป็นทีมแพ้เป็นทีมน้องค่ะจริงเราแกล้งแพ้เพราะเราไม่อยากชนะหลายไม่อยากชนะกลัวไปเจอกันเองอ๋อไม่อยากชนะแล้วเดี๋ยวทีมพี่ทีมน้องเจอกันแล้วแข่งไม่ได้มันแบ่งภาคไปเชียร์ไม่ได้มันจะเหนื่อยเวลาใกล้หมดแล้วค่ะก็ต้องขอลารายการเลยดีกว่าก่อนลาต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับโหนี่ๆเดี๋ยวถลกเสื้อร้านมังกี้เมาได้เอื้อเฟื้อของรางวัลที่เราแจกบนรถด้วยสำหรับสติกเกอร์ติด iPhone ขอบคุณร้านบูไอโอ้โหสาวสวยมากเมื่อคืนไปมาอขอบคุณจังหวัดราชบุรีนัติกด้วยนะคะเมื่อคืนไปมาสาวสวยมากเราพูดอะไรไป ขอขอบคุณทีมสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ด้วยที่ให้ผมมาป่วนในวันนี้โอ้โหติดตามชมแข้งทองออนทัวร์กับผมจิกแข้งทองนะครับได้ทาง
สถานีบุรีรัมย์ Channel ตอนนี้มีสถานีเป็นของตัวเองไม่ใช่สิมีชั่วโมงเป็นของตัวเองแล้วแน่นอนได้ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีค่ะดีกว่าไปแปะ YouTube ให้คนมีกดดูกดดูเราไม่ได้ตังค์ท่านสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีท่านใดอยากจะให้นะให้สนับสนุนน้องตัวน้อยคนนี้เบื่อทำงานบุญแล้วไม่หรอกจะได้มีตากล้องไงจะได้มีตากล้องทีมีตังค์มาจ้างตากล้องและที่สำคัญค่ะกล้องก็ไม่มีค่ะพังไปตั้งแต่นัดนัดนู่นน่ะสีสะเกดวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องแคทที่มาช่วยเป็นพิธีกรตอนปิดรายการวันนี้ขอลาไปก่อนจริงๆนิดนึงค่ะจริงๆถ้าเราชนะจะมาฝั่งนี้ไม่ได้เราเลยต้องแพ้ไงอุ๊ยที่นี่เขาน่ารักขนาดกรรมการอ๋อได้ยินขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมาขอบไปเหลือไปเลยหายใจลดกันไปเหลือไปเลยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนอันนั้นมันมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายPassion, never reasons. Passion, never reasons.